ุณผู้ชมเนี่ยความหมูย่างหอมๆเนื้อนุ่มละมุนลิ้นแบบนี้กินกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆแต่ถ้ากินทั้งหมดนี่นะร่างกายของเราจะได้รับโซเดียมที่เกินมาตรฐานแน่นอนทั้งหมักคอหมูแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วอีกแต่ถ้าอยากอร่อยถูกใจและใส่ใจสุขภาพนะเราต้องได้สูตรจากคุณลูกปลานะกำหนดอาหารจะทำยังไงไปชมสิครับค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เวลาที่เรากินคอหมูย่างนะคะเราจะได้โซเดียมจาก2ส่วนเลยค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นคอหมูที่จะถูกหมักมานะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นน้ำจิ้มแจ่วดังนั้นเวลาที่เรากินเราก็จะได้โซเดียมไป700ถึง800มิลลิกรัมเลยค่ะแต่ว่าสูตรของลูกปลาวันนี้นะคะต่อให้ลดโซเดียมลงค่ะยังไงก็อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเราจะมาเริ่มด้วยการหมักคอหมูกันนะคะจะใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วคอหมูเครื่องจะได้เข้าเนื้อมากที่สุดลูกปลาจะหมักแค่พอมีรสชาติพอนะคะจะไม่หมักรสจัดมากสำหรับเครื่องปรุงที่จะใช้หมักจะใช้น้ำตาลปี๊บ3เกลือซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำมันงานะคะโดยจะลดเครื่องปรุงจากสูตรปกติลงครึ่งนึงค่ะและจะใส่อายิโนโมโตะลงไปครึ่งช้อนชาหมักพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะนำไปย่างจะนำคอหมูที่หมักไว้มาคลุกกับข้าวคั่วก่อนเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบให้เราเวลาเคี้ยวนะคะระหว่างที่รอหมูสุกเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันน้ำจิ้มแจ่วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะจะออกรสหวานแต่ว่าน้ำจิ้มแจ่วแบบเปรี้ยวจะทำให้ลดโซเดียมได้มากกว่าเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและน้ำปลาลงในภาชนะค่ะและที่ขาดไม่ได้ลูกปลาจะใส่อายิโนโมโตะลงไปประมาณเศษ1/4 ช้อนชาค่ะสูตรนี้นะคะลูกปลาจะใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวเองเพราะว่าอายิโนโมโตะเนี่ยค่ะช่วยชูรสชาติให้กับน้ำจิ้มของเราอยู่แล้วจากนั้นนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยใส่พริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยผักชีฝรั่งและต้นหอมซอยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มแจ่วถ้วยนี้คอหมูน่าจะสุกพอดีเลยนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งรีบหั่นนะคะพักเนื้อไว้สักประมาณ 2-3 นาทีเวลาหั่นออกมาเนี่ยค่ะคอหมูเนี่ยจะชุ่มฉ่ำกินกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยสุดๆไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะลูกปลามีเทคนิคในการลดเครื่องปรุงลงอย่างการเพิ่ม texture โดยใช้ข้าวคั่วการใช้รสเปรี้ยวของน้ำจิ้มแจ่วการลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะทำให้คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้นะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 27% เลยนะคะอาจารย์สูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตช่วยเพิ่มรสชาติได้สีสันของคอหมูย่างน่ารับประทานมากและน้ำจิ้มแจ่วก็รสเด็ดด้วยนะครับเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงสามารถเข้าไปติดตามสูตรได้นี่ขึ้นหน้าจอแล้วได้คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วแล้วเดี๋ยวไปหาต้มแซ่บรับประทานส้มตำอีกโอ้โหครบชุดเลยทีนี้